เห็นครับในขั้นตอนนี้เดี๋ยวผมพาไปเขียนโปรแกรมในการสร้างโมเดลนะครับในการสร้างโมเดลที่เชื่อมกับตารางฐานข้อมูลนะครับโอเคไปดูกันเลยนะครับก็เปิด NetBeans ขึ้นมานะครับเปิด NetBeans ขึ้นมาในโมเดลนะครับในโมเดลจะอยู่ในโฟลเดอร์โมเดลนะครับลองเปิดโมเดลขึ้นมาครับตอนนี้มันมีโมเดลที่เป็นไฟล์อยู่2ไฟล์นะครับ2ไฟล์นี้ก็คือตัว G Framework เนี่ยมันสร้างมาให้เราเป็นโมเดลที่ไม่มีเทเบิลเขาเรียกฟอร์มโมเดลโอเคนะครับเป็นโมเดลฟอร์มนั่นเองนะครับคือมันจะ extend มาจาก C form model นะครับโอเคนะครับ C form model แต่ตัวที่เราทำนะครับเขาเรียกว่าเป็น active record หมายความว่ามันจะไปทำงานกับตารางฐานข้อมูลเป็น active record โอเคนะครับทีนี้ธรรมเนียมในการสร้างก็คือเราจะต้องตั้งชื่อให้มันชื่อเดียวกันกับเอาไงดีให้มันชื่อเดียวกันหรือชื่อ table เลยแล้วกันนะครับจริงมันชื่ออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับเราจะตั้งชื่อเดียวกันกับชื่อ table นะครับชื่อไฟล์นะครับก็คลิกขวา new php file php file ตั้งชื่อว่า user ตัวใหญ่นะครับ user ตอนนี้เรากำลังจะทำอยากจะสร้างโมเดล user นะฮะก็ finish นะครับจะเห็นว่ามี user โผล่ขึ้นมาครับเห็นนะครับทีนี้นะครับการสร้างโมเดลนั้นเนี่ยนะครับก็คือสร้างคลาสขึ้นมานั่นเองก็คลาสอะไรครับคลาส user นะครับก็ u ตัวใหญ่นะ extend ก็คือการสืบทอดมาจาก active record นะ see active record เห็นไหมครับว่าเรา extend เอานะเรา extend มาเอานะสืบทอดนะสืบทอดมาจาก active record หมายความว่าใน C Active Record เนี่ยมันมีอะไรเยอะแยะมากมายอยู่ในนั้นนะครับ C Active Record เนี่ยก็คือคลาสหนึ่งนะฮะลองกด Control แล้วก็จะเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยมันจะขึ้นรูปมือใช่ไหมฮะลองคลิกนะแล้วก็ Open It นะฮะ Open เห็นไหมฮะมันเป็น Abstract Class ที่เป็น Active Recordแล้วแถมมันยัง extend มาจาก C model อีกต่างหากนะครับโอเคนะฮะมันก็สืบทอดมาเรื่อยๆนะครับในนี้มันก็จะมีเห็นไหมฮะมีฟังก์ชันเยอะแยะมากมายเลยนะครับหมายความว่า user เนี่ยเป็นคลาสลูกของ C active record ซึ่งแม่มันเป็นยังไงลูกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับเอาง่ายๆเหมือนกับเราเหมือนแม่เรานะครับแบบมีตามีอะไรเหมือนกันนะครับเป็นรูปมือเขาคลิกกดคอนโทรลแช่แล้วก็มันจะเป็นรูปมือนะครับก็คืออันนี้คือเปิดดูว่าต้นทางมันเป็นยังไงก็ไม่มีอะไรครับเราไม่ได้ไปแก้ไขอยู่แล้วเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเฟรมเวิร์กนะครับเป็นของเฟรมเวิร์กคือลักษณะของการเขียน OOP เนี่ยเราไม่ต้องไปเข้าใจมันหรอกว่ามันเขียนไว้ยังไงแต่ให้รู้ว่าเราส่งอะไรไปให้มันแล้วมันจะตอบอะไรมาให้เราแค่นั้นเองครับไม่ต้องไปรู้ว่ามันจะเขียนโปรแกรมไว้ยังไงนะครับคือหลัก OOP นะฮะอันนี้เป็นการลดขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมคือเราไม่ต้องไปรู้ว่ามันเขียนยังไงรู้แค่ว่าเราส่งอะไรเข้าไปแล้วมันตอบอะไรให้เรานะครับตัวนี้ก็คือเราต้องไปดู API ของมันก็อยู่ในเว็บไซต์ G Framework นี่แหละครับใน G Framework มันจะมี API ของมันนะครับก็
ก็ไปดูเพิ่มได้นะครับคลาส reference นะฮะเวอร์ชัน 1.1 นะครับพวกเนี้ยฮะก็ไปดูเพิ่มได้ System Console DB Filter Form Helperเห็นไหมฮะตัวที่เราใช้งานอย่างเงี้ยเว็บนะฮะ C Active Record ต้องเซิร์ชเอาฮะ C ActiveRecord เซิร์ชได้นะครับก็จะมีว่ามันมี property อะไรนะครับมี method อะไรนะครับ method นี้มันจะ return อะไรออกมาอะไรเงี้ยครับอันนี้คือ API มันคืออย่างที่ผมกล่าวไปว่าคือมันเยอะมากนะครับถ้าไปดูทั้งหมดเองคงไม่ทันการนะครับก็คือเวลาที่จะดูก็คือเรามาดูตรงนี้ว่าในฟังก์ชันนี้เนี่ยมันจะส่งอะไรออกมาให้เรานะอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่ามันรับพารามิเตอร์อะไรนะครับเราจะส่งอะไรเข้าไปนะครับอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยครับนะครับมันมีรายละเอียดเยอะรายละเอียดเยอะมากแล้วก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ครับโอเคนะครับในส่วนของการสืบทอดเนี่ยก็หมายความว่าเนี่ยคลาสลูก user นี่คือคลาสลูกสืบทอดมาจาก Axie Active Record ซึ่งเป็นคลาสแม่ซึ่งในนั้นมีอะไรลูกก็มีเหมือนกันโอเคนะครับมี method เหมือนกันมี property เหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่ว่าเราสามารถเขียน override ได้หมายความว่าแม่ตาสีฟ้าลูกอาจจะตาสีเขียวอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คือ override สืบทอดนะครับมันเป็นธรรมชาติมากเลยนะฮะหมายความว่าเป็นธรรมชาติเหมือนเปรียบเทียบกับคนนี่แหละนะครับแม่เป็นแบบนี้มีหูตาจมูกแขนมีวิ่งได้เดินได้เราก็เหมือนกันทำได้เหมือนกันแต่เราโอเวอร์ไรด์ได้หมายความว่าอาจจะทำให้ดีกว่าแม่ก็ได้อาจจะวิ่งเร็วกว่าอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับสิ่งที่เราจะกำหนดก็มีอยู่ 2-3 อย่างนะครับเดี๋ยวไปกำหนดอย่างแรกก็คือระบุชื่อตารางเราจะต้องทำการสร้างฟังก์ชันนะครับที่ให้กำหนดชื่อตาราง table name table name ก็เขียนฟังก์ชันผิดนะครับฟังก์ชัน table name table nameตัวนี้ return ชื่อตารางออกมาครับตารางเราชื่อ user ใช่ไหมครับเราก็ return ชื่อตารางก็หมายความว่าจริงๆเราเอาชื่อ class อะไรก็ได้แต่ว่าให้ระบุชื่อตารางตรงนี้นะครับแต่โดยทั่วไปแล้วก็คือให้ชื่อเดียวกันนะครับอันนี้ฟังก์ชันแรกฟังก์ชันที่2นะครับกดนะฮะกดเกณฑ์ฟังก์ชันที่3attribute labels นะครับมี3ฟังก์ชันที่เป็นพื้นฐานนะครับที่เป็นพื้นฐานโอเคไปดูกฎกันเลยนะฮะทุกอย่างจะรีเทิร์นหมดเลยนะฮะพระเอกของ Object Oriented Programming เนี่ยก็คือ Array นะฮะเป็นพระเอกนะครับ
อารีมันจะเป็นอารีซ้อนอารีซ้อนอารีแบบสุดยอดนะครับนี่เป็นพระเอกนะครับอารีนะครับอย่างเช่นตัวที่เรากำหนดนะฮะเราก็เอาชื่อฟิลมาใส่ในนี้นะครับชื่อฟิลคืออะไรครับusername password first name last name นะครับกด rules นะฮะ rules กดเกณฑ์เอาชื่อฟิลมาบอกว่าเอ้ยทุกฟิลเนี่ยเหมือนที่เราตั้งค่าไว้ใช่ไหมครับทุกฟิลจะต้องเป็นค่าไม่ว่างใช่ไหมครับค่าไม่ว่างในที่นี้ก็คือเราต้องเขียนตัวนี้ลงไปว่าไม่ว่างก็คือ repair นี่คือไม่ว่างนะครับต่อไปสมมติว่าความยาวนะครับ first name กับLast name เนี่ยความยาวนะครับสูงสุดคือ100ใช่ไหมฮะที่เราเซตไว้เห็นไหมครับความยาวที่เราเซตไว้ first name กับ last name คือ100นะครับก็ให้มันเชื่อมโยงกันนะครับต่อไปความยาวของ username ใช่ไหมครับแล้วก็ password สี่สิบห้าทีนี้ attribute label นะครับก็คือเวลาที่เราจะใช้งานในฟอร์มในฟอร์มในการแสดงผลอะไรต่างๆนะครับมันจะเป็นเราจะสามารถใช้ภาษาไทยได้นะครับreturn id นะครับก็คืออันแรกนะฮะ idเป็น ID เนาะที่2 username เป็นชื่อผู้ใช้อันนี้เราสามารถใส่ภาษาไทยได้ single quote ได้ก็เอาชื่อฟิลมาเรียงเลยครับชื่อผู้ใช้รหัสผ่านชื่อนามสกุลก็อันนี้คือหลักๆ3ฟังก์ชันนะครับ3มีเมธอดอยู่3อันนะครับเดี๋ยวจะเห็นภาพตอนในตอนสร้างฟอร์มนะครับคือจริงๆมันมีเมธอดที่เยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าเพื่อการเรียนรู้ในเรื่องของโมเดลนะครับเดี๋ยวเราเซตไว้แค่นี้ก่อนนะครับเซตไว้แค่นี้ก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่คือโครงสร้างของโมเดลนะฮะโครงสร้างของโมเดลนะครับมี3เมธอดนะฮะมีtable name เนี่ยจะเป็นตัวระบุว่าตารางที่อยู่ในฐานข้อมูลตารางชื่อว่าอะไรนะครับแล้วก็มีกฎเกณฑ์ว่ายังไงบ้างนะครับตัวนี้
มันจะไปเชื่อมโยงกับในเรื่องของการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะครับตอนที่เรากรอกใช่ไหมฮะสมมติว่าเราไม่ได้กรอก username password แล้วเรากด submit ลงมาเนี่ยมันจะแจ้ง error ว่าไอ้ username password ไม่ได้กรอกนะเราไม่ต้องไปเขียน if ค่า username เป็นค่าว่าไม่ต้องไปเขียนนะครับเดี๋ยวมันจัดการให้เราเลยง่ายนะครับหรือว่าเราพิมพ์เกินเข้ามาพิมพ์เกินก็ไม่ได้นะครับมันก็จะเซตให้เราตามนั้นเลยตามนี้เลยนะครับพิมพ์เกินก็ไม่ได้ Attribute Level ก็คือเวลาที่เราไปสร้างฟอร์มไปสร้างตัวแสดงผลข้อมูลนี้ครับมันก็จะออโต้ให้เราเป็นภาษาไทยเลยเราแก้ที่นี่ที่เดียวมันก็จะไปแก้ให้ทุกที่นะครับง่ายนะครับง่ายสมัยก่อนถ้าแก้เปลี่ยนจาก username เป็นสมมติว่าเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเป็น username อย่างเงี้ยครับก็ต้องไปแก้ทุกที่ที่เป็น username นะครับมันก็จะลำบากนะครับตัวนี้ก็จะง่ายขึ้นนะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการสร้างโมเดลนะครับการสร้างโมเดลครับ